ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพิศณุโลกค่ะท่านได้เป็นประธานนะคะในการเปิดโครงการตรวจสอบปรับปรุงระบบจําหน่ายแล้วก็สายสื่อสารนะคะเพื่อป้องกันเหตุอักขีภัยในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดพิศณุโลกค่ะที่บริเวณสวนกลางเมืองเทศบาลนครพิศณุโลกนะคะนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัด พิษณุโลกได้เป็นประธานในการเปิดโครงการตรวจสอบปรับปรุงระบบจำหน่ายและสายสื่อสารป้องกันเหตุอักคีภัยในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกโดยมีทางด้านของนายประเสริฐใจเจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกนายศักดิ์ศรีว่องไวผู้อํานวยการสํานักงานกสทอชอเขต33พิษณุโลกรวมไปถึงดเรเปรมริดีชามภูนธนาย,ยกเทศมนตรีนครพิษณุโลกร่วมเปิดโครงการในครั้งนี้ค่ะครับตามข้อสั่งการนะครับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะครับ ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจำนวนการจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยนะครับอีกทั้ง มีเหตุเพลิงไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้าและสายสื่อสารในหลายพื้นที่เนี่ยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานกสทชเขต33พิษณุโลกเทศบาลนครพิษณุโลกและผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคมดำเนินโครงการตรวจสอบปรับปรุงระบบจําหน่ายและสายสื่อสารป้องกันเหตุอัคคีภัยนะครับก็เป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้แก่เมืองพิษณุโลกด้วยนะครับโดยในวันนี้เองเนี่ยนะครับเขามีการปรับปรุงระบบจําหน่ายสายไฟฟ้า และจัดระเบียบสายสื่อสารโดยเริ่มโครงการบริเวณถนนเอกการทุสรรสตั้งแต่แยกประตูผีถึงแยกบ้านแขกตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกระยะทาง1กิโลเมตรและจะดำเนินการในบริเวณอื่นๆที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม เป็นลาดับต่อไปด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราเห็นกันบ่อยๆตามคลิปขา่าวหรือว่าตามโลกโซเชียลนะคะพอเป็นจุดที่มีสายไฟหรือว่าสายสื่อสารมันมารวมกันจนํานวนมากๆเนี่ยบางครั้งมันเกิดไฟไหม้หรือม,มันเกิดอะไรได้ไฟแัะวงจรต่างๆแลวก็เป็นจุดทําให้เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างล่าสุดที่กรุงเทพมาหานครนะบเวณสองเพลงเลยนะฮะก็มาจากนี่แหละครับที่สายไฟต่างๆเนี่ยโอ้โหพันกันแล้วก็หม้อแปลงระเบิดนะเนี่ยอย่างที่เราเห็นในภาพอันตรายนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็คือตอนนี้เขากาลังเร่งนะครับทาถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถ ทั้งหมดลงใต้ดินได้ก็พยายามเร่งจัดสารยแบบสื่อสารเพราะอย่าลืมว่าบางสายที่มันพันกันอยู่เนี่ยบางทีมันไม่เป็นสายที่ไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้แล้วถ้าเกิดจำคุณผู้ชมจำได้ก่อนหน้านี้มันมีในเรื่องของเคเบิลทีวีก็มีการดึงสายอะไรแบบนี้แหละนะครับไปทั่วแต่ปัจจุบันเนี่ยอย่างเคเบิลทีวีคนไม่ได้ใช้แล้วคนไม่ได้เปิดดูกันแล้วแต่สายสาย,ยังอยู่นะฮะ สิ่งเหล่านี้แหละนะครับที่เราต้องมาจัดระเบียบกันว่าเอ้ยเส้นไหนสายไหนยังใช้อยู่สายไหนไม่ได้ใช้แล้วอะไรอย่างไรก็ร่วมมือกันไม่ใช่แค่ในส่วนของการไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับมีการาร่วมมือกันกับทางด้านของผู้ให้บริการต่างๆด้วยนะฮะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เกิดขึ้น